สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการเนี่ยคุณฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยนะครับแต่ว่าเรายังคงต้องเจอกับสภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตอลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของการเดินหน้าพัฒนาระเบียงสุขภาพตะวันออกภาคตะวันออกนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์ทเรศกลัศนายรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าเรียงครับธนาคารออมสินนะครับเปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่เป็นสลากออมสินพิเศษ2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสลากออมสินดิจิทัล2ปีโดยจะมีการเพิ่มเงินรางวัลเป็นพิเศษนะครับจำนวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมมูลค่า24ล้านบาทสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30กันยายน2565ซึ่งกำหนดการออกรางวัลพิเศษนั้นจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้งนะครับโดยจะแบ่งการออกรางวัลในเดือนสิงหาคม6รางวัลนะครับเดือนกันยายน8รางวัลและเดือนตุลาคมอีก10รางวัลนอกจากนี้ครับจะมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลตามปกติอีก24ครั้งโดยมีเงินรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า5ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นอีก30รางวัลเมื่อฝากครบ2ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์นะครับและบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับผู้ที่สนใจสามารถฝากได้แล้วนะครับ2ช่องทางด้วยกันคือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะผ่านแอปพลิเคชันอีกช่องทางหนึ่งคือแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้นะครับ MYMO สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระปุกออมสินอาเซียนจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ทั้งทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับโดยวันนี้เราจะมีของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินอาเซียนจากธนาคารออมสินนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube ด้วยการพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญให้ผู้โชคดีเป็นกรณีพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะครับผ่านทางเพจของเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในเพจนะครับสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับวันนี้ข้อมูลก็มีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับเปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่นะครับเป็นสลากออมสิน2รูปแบบด้วยกันคือออมสินพิเศษ2ปีนี่เป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับแล้วก็อีกรูปแบบนึงเป็นสลากออมสินดิจิตอล2ปีครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้แล้วนะครับโดยจะมีการเพิ่มรางวัลพิเศษอีกด้วยรวมทั้งหมด24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวนี้ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่นะครับมีทั้งสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากและสลากออมสินดิจิทัล2ปีนะครับซึ่งจะมีการเพิ่มรางวัลพิเศษอีก24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่ซึ่งจะมีทั้งสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากและสลากออมสินดิจิทัล2ปีนะครับโดยจะมีการเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลด้วยกันนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่4กรกฎาคม2565นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนครนายกครับขอแสดงความยินดีกับคุณบงกต
ทุ่นทองด้วยนะครับส่วนรางวัลประจำเดือนมิถุนายนมีผู้โชคดี2ท่านด้วยกันจากจังหวัดอ่างทองและก็จากจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณสายฝนจอมพงรื่นจากจังหวัดอ่างทองและคุณอภิชิตพิชิตวิริยกุลจากจังหวัดปทุมธานีนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสภาวะอากาศในบ้านเราขณะนี้นะครับฝนยังคงตกชุกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าร่องมรสุมจะผ่านไปแล้วก็ตามนะครับพูดคุยกับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับครับครับสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะก็สถานการณ์ขณะนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องมรสุมนะครับครับตอนนี้เขามีกำลังค่อนข้างจะแรงโดยเฉพาะฝั่งทางด้านอันดามันอันดามันฮะตรงนี้ก็เรียกว่าคลื่นลมค่อนข้างจะแรงแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะเบาลงไปบ้างนะครับแต่ยังคงต้องระวังไปถึงวันที่6ครับครับคลื่นลมนะแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้านี่ก็วันสองวันนี้อาจจะหายไปบ้างนะครับก็จะมีอยู่บ้างทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณที่ด้านรับมรสุมอย่างเช่นภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับอันนี้ก็คือมีฝนที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากส่วนทางตอนกลางอีสานและตอนล่างฝนชุกมันสองวันนี้อาจจะน้อยฝนจะไปเพิ่มขึ้นอีกคือประมาณวันที่8นะครับ8 90เป็นต้นไปเสาร์อาทิตย์อีกแล้วเหรอฮะเสาร์อาทิตย์อีกแล้วช่วงที่จะไปหยุดยาวที่ปีน่าจะมีฝนเข้ามาอีกแล้วแต่ว่าตัวสำคัญคือตอนนี้เราเรียกว่าเป็นแนวร่องมรสุมน่าจะขยับเลื่อนลงมาครับอย่างก็จะมาพัดผ่านบริเวณอีสานตอนกลางๆนะครับภาคเหนือนะครับอันนี้ก็จะทำให้ลักษณะของฝนเพิ่มขึ้นในที่เก่าที่8ที่9ไปโอ้ครับก็จะประมาณนั้นไปนะฮะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยอย่างในวันนี้วันพรุ่งนี้ฝนที่ตกก็เป็นฝนปกติใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะยังเป็นฝนลักษณะของมรสุมที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในขณะนี้ครับครับให้มันเกิดเป็นประจำไหมฮะหรือว่าช่วงเวลาแบบนี้ฮะคุณสมควรเป็นประจำเป็นตามฤดูกาลเขาอะครับปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกเราที่คาดการณ์ว่ามันจะมีฝนทิ้งช่วงใช่ใช่มีบางจุดนะครับบางพื้นที่ในอีสานเนี่ยก็จะมีอย่างเขาอีสานล่างบ้างอีสานตะวันออกบ้างฝนจะมีขาดหายไปบ้างแต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่8 9 10เป็นต้นไปก็ขึ้นต่อไปครับครับก็จะกลับมาก็เรียกว่าจะไม่ค่อยทิ้งแล้วล่ะครับหลังจากนี้นะอ๋อคือหมายถึงว่าทางไม่เยอะเท่าไหร่ทางใต้จะเบาลงแล้วว่าจะไปหนักทางเหนือแล้วใช่มั้ยทางนี้ตอนนี้ก็คือทางฝนน่าจะมาอยู่ตอนกลางๆมากขึ้นตอนกลางมากขึ้นอืมตอนกลางมากขึ้นเพราะว่าช่วงประมาณวันที่9ที่10น่าจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำครับก่อตัวทางด้านตรงทะเลจีนใต้ครับนะครับก็เลยทำให้แนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านแถวภาคกลางอ๋อเขาจะดึงลงมาข้างล่างดึงลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวฤดูการตามฤดูฝนบ้านเราครับครับไม่มีพิเศษแล้วพอดึงมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลมมันจะพัดทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมฮะครับลักษณะของลมก็จะพัดจากอันดามันเข้าไปอันดามันเข้าไปความกดอากาศต่ำเพราะฉะนั้นถ้าจะมีฝนภาคเหนือก็คืออีกสักระยะหนึ่งสักระยะหนึ่งครับอันนี้เข้าฝั่งอันดามันแล้วนะฮะไม่ได้เข้าทางฝั่งทะเลจีนใต้นะครับเข้าฝั่งอันดามันครับอันดามันอ๋อครับก็จะได้พอกำลังหลับตานึกภาพถ้าเกิดฟังเข้าฝั่งอันดามันนี่เขื่อนภูมิพลก็จะได้รับน้ำละใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสตอนบนครับประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนแล้วก็มีน้ำท่าลงมาในเขื่อนแล้วล่ะครับส่วนฝั่งตะวันออกรอก่อนนะฮะครับรอตอนนี้ตื่นครับผมจะรอแต่ก็มีอยู่นะมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงจะเยอะนะฮะอาจจะมีบ้างฟังในช่วงที่มรสุมกำลังแรงครับฮะทีนี้ช่วงนี้จะเป็นจะเข้าทางตะวันตกเนี่ยอีกประมาณสักกี่วันหรือว่าถึงเดือนไหมครับก็ควรครับน่าจะยาวไปเรื่อยครับถึงแต่ว่ามันจะมีต้องไปดูช่วงระหว่างว่าตัวมรสุมจะมีกำลังแรงกำลังอ่อนครับจะสลับกันไปครับอาจจะแรง3วันเบา5วันอะไรอยู่ประมาณนี้ถ้าแรงก็ถึงฝั่งไทยแรงก็อาจจะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นครับด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถวระนองพังงาภูเก็ตอ๋อจะเป็นแนวรับฝนเลยรับฝนเลยแต่ว่าทางภาคเหนือแล้วครับภาคเหนือจะติดเขาไหมภาคเหนือก็จะยังคงมีฝนเขาตากแถวแม่ฮ่องสอนทั้งนั้นแถบนั้นครับอ๋อเพราะว่าพื้นที่ดูจากลักษณะแผ่นดินเขาจะเว้าเข้าไปตรงนั้นหน่อยนึงใช่ครับตรงนั้นจะมีช่องพอให้เมฆผ่านทะลุไปได้แล้วก็มาเจอความชื้นที่ภาคเหนือของเรา
ครับถูกต้องนะครับก็จะกลั่นตัวเป็นฝนลงมานี่ผมกำลังพยายามให้ท่านผู้ฟังเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์มันจะเป็นอย่างนี้อยู่มันไม่ได้แปลว่าอยู่ดีเราเอาฝนไปเทในพื้นที่ภาคเหนือมันไม่ใช่เพราะมันภูเขาเราซ้ายขวานะฮะซ้ายขวาใช่ครับมันจะมีช่องพอดีครับพอยกตัวข้ามภูเขาไปได้เนี่ยก็มีโอกาสเจอฝนได้อ๋อครับข้ามไม่ได้ก็ก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่แถวๆประเทศเมียนมาแทนเป็นเทพเขาแทนเพราะว่าทางนั้นมันภูเขาทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าถ้าลมมันแรงมันก็พอจะไปได้ไหมครับพอลมมันแรงจะพอไปได้ครับครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลมปกติธรรมดาก็ตกฝั่งเขาไปยังไม่เข้าฝั่งเรานะครับฝั่งไปบ่ายฝนส่วนใหญ่ฝนช่วงนี้ก็จะมาช่วงเย็นค่ำครับบ่ายค่ำช่วงกลางคืนไปครับแต่มันจะเป็นแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยไหมครับคุณสมควรครับฝั่งตะวันตกเนี่ยครับจะเป็นแนวเหนือจรดใต้ไปเลยยาวเลยก็คือด้านนครสูงกับพื้นที่หนึ่งที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกครับเพราะถ้าเป็นมรสุมที่มันมีกำลังแรงนี่ก็อย่างระนองระยองครับระยองจันทบุรีตราดก็จะเป็นแนวรับมรสุมครับอ๋อเพราะว่าเขาจะต้องลมเขาจะผ่านภูเขาในภาคใต้ของไทยไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเจอทะเลผ่านทะเลอ่าวไทยเข้าไปผ่านทะเลเข้าไปก็ซัดเข้าไปเต็มๆเลยแถวถูกต้องแถวระยองแถวอะไรพวกนี้แหละนะครับก็จะมีฝนเข้ามาแต่วันที่8ที่9ไปเนี่ยต้องระวังหน่อยครับทางด้านภาคออกครับแต่ภาคใต้ยังคงมีคลื่นลมแรงอยู่นะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ตั้งแต่วันที่6ไปนี้ก็น่าจะเบาลงมาบ้างครับ8 9เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมันใกล้เคียงกันเนาะนั่นดีฮะความแรงของช่วงนี้ก็คือคงต้องระวังต่อเนื่องนะครับอ๋อครับแต่ยังไม่ได้ครับพอดีไม่ใช่อะไรพอดีผมเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตเขาแชร์กันว่าคลื่นลมแรงมากที่กระบี่ที่อะไรพวกนี้นี่คืออิทธิพลของเขาทั้งนั้นเลยเหรอฮะใช่ใช่อิทธิพลตอนแรกก็เข้าใจหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นซอมเซิร์ชก็คือคลื่นที่เกิดจากพายุครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือคลื่นที่เกิดจากไอ้มรสุมที่กำลังแรงพูดง่ายว่าถ้าลมมันแรงเนี่ยมันก็จะพัดคลื่นให้มันเกิดตัวก่อตัวใหญ่ขึ้นได้ครับอ๋อถ้าเข้าใจตรงกันก่อนจะได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Storm Surge แรงสิ้นนะฮะคนละอย่างกันครับคนละอย่างครับไม่มีดีกว่า Storm Surge เนี่ยมันจะมาจากตัวเจ้าพายุเป็นหลักบ่าเผอิญมันมีข่าวว่าแผ่นดินไหวภูเก็ตรับแรงสั่นสะเทือนได้วันนี้ใช่มั้ยฮะตั้งหลายจุดหลายครั้งด้วยกันแต่ไม่เป็นไรนะฮะยังไม่มีรายงานอะไรเรื่องนั้นมายังไม่ถึงจะสึนามินะครับแหมมันยังติดตาตรึงใจอยู่ทุกคนปี47ที่เรายังไม่หายกังวลนะใช่ครับทีนี้อันนี้เป็นฝั่งตะวันตกส่วนในทะเลจีนใต้นะครับฝั่งตะวันออกนี่จะมีมาเมื่อไหร่ฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องของพายุนะแต่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่อาจจะก่อตัวได้จากวันที่9 10เป็นต้นไปครับส่งทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับครับซึ่งคาดว่าน่าจะยังไม่ถึงกับเป็นพายุแต่ยังก็ต้องติดตามครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าฤดูกาลของเจ้าตัวพายุที่จะก่อตัวแล้วโอกาสสูงจะเคลื่อนตัวเข้ามาติดเขตบ้านเราไปช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะที่น้ำมีโอกาสมากขึ้นนะครับเข้าสู่สระอ๋อซึ่งถ้าเกิดว่ามาแนวนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไปเติมเขื่อนแถบเขื่อนสิริกิติ์ได้ครับใช่เข้าใจละแต่ว่าตอนนี้ยังอย่าเพิ่งเย็นๆก่อนแสดงว่าแถบจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่หน้านี่ยังไม่มาฝนยังไม่มาครับยังไม่มานะฮะจะเป็นปลายสักกลางสัปดาห์กรกฎาคมกลางกรกฎาคมปลายถึงปลายกรกฎาคมครับก็จะประมาณนั้นเข้าใจละก็เดี๋ยวรอดูทีนี้ว่าปกติเนี่ยถ้ามันจะเป็นช่วงแบบนี้เลยมั้ยฮะช่วงประมาณกรกฎาคมเนี่ยทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งทะเลจีนใต้เลยวันนี้จะเริ่มมีมรสุมมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มมีครับตอนนี้ถ้าต้องติดตามเรื่องของพายุเป็นหลักก็คือถ้าเกิดมันมีพายุเข้ามาสักลูก2ลูกนี่ก็จะพาน้ำเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะเนาะกลับมาเติมฮะที่จะเกิดฝนตกหนักครับมาเติมก็ต้องรอความหวังอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ยังเราคาดการไว้ประมาณกี่ลูกครับปีนี้ปีนี้ก็จะยังมีสองลูกอยู่อ่ะสองลูกกับจะมีปัจจัยอะไรไหมฮะที่ทำให้อาจจะมากหรือน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวไอ้เจ้าตัวลาเนียที่ยังมีอยู่กับแต่ลมมันก็ยังไม่ถึงกับว่าจะทำให้พายุมันขี่ขึ้นนะการก่อตัวก็น่าจะอยู่ในเลนประมาณนี้แหละครับ2ที่จะเข้าบ้านเราครับแต่ว่าจะเข้าแนวไหนยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่เกิดก็แนวถ้าจะเกิดขึ้นช่วงปลายกรกฎาคมก็จะเป็นตอนบนนะอย่างคายตุลกาลสกลนครที่ก่อนครับพอสิงหาเนี่ยก็จะต่ำลงมาหน่อยว่ามุกดาหารมาขอนแก่นทางอำเภอเลยเทือกเขาเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์อ๋อแล้วก็จะข้ามมาหน่อยนึงถ้าเกิดว่ารับได้ก็มาแรงหน่อยก็มาถึงอาจจะมาถึงนี่แถวนครสวรรค์แถวอะไรพวกนี้เลยนะฮะครับ
ครับถ้ายังแรงอยู่กลับแต่จะไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูทิศทางก่อนต้องดูความแรงก่อนครับแล้วเสร็จก็มาเป็นส่วนร้อนจริงๆเลยครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยเปิดทางแผนที่อากาศเนี่ยจะเห็นตัวดีอยู่แถวๆญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นครับแต่ตัวดีนี่มีอิทธิพลยังไงฮะเหรอฮะอ๋อคงไม่ได้มีผลแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ห่างไกลเกินไปครับเนาะซึ่งคราวที่แล้วนี่ก็เป็นเจ้าพายุชบานะพายุชบานี่ก็ไปสลายตัวในประเทศจีนจีนอืมใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2วันครับก็เราอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วขึ้นฝั่งก็เสร็จเลยขึ้นฝั่งก็หายไปเลยโอ้ยสั้นอยู่สักวันแต่ถ้าเกิดมันเป็นพายุที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยมันจะไม่กระทบถึงเราถูกไหมฮะแต่อากาศมันจะแปรปรวนไหมฮะไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าอยู่ฝั่งทะเลทางด้านแปซิฟิกตอนบนเนี่ยก็คงไม่ถึงเราในทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนแต่ก็จะมีบ้างก็คืออาจจะดึงลมลักษณะของลมที่พัดเข้าไปหาครับครับว่าถ้าลมไม่แรงมากเนี่ยตัวเจ้าพายุก็คงไม่ส่งผลกระทบอะครับอ๋อมันก็เหมือนกับคนมาทะเลาะ กันอยู่แถบๆเนี่ยนะฮะวนกันไปวนกันมาวนมาวนไปคนนู้นผักคนนี้คนนี้ผักคนนี้อะไรทำนองเนี้ยนะครับครับจะได้เข้าใจเป็นตรงกันแต่ว่าถ้าจะเกิดแนวที่จะเข้าบ้านเราได้เดี๋ยวมันต้องเกิดที่ไหนฮะแถบแปซิฟิกหรือว่าทะเลจีนใต้ตรงทะเลจีนใต้ตอนกลางๆเนี่ยกลางๆที่ตะวันตกของฟิลิปปินส์นะตะวันตกฟิลิปปินส์ตะวันออกของเวียดนามครับถูกต้องครับอ๋อครับที่มันก็พอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเกิดมีตัวอากาศเย็นข้างบนเนี่ยมันอาจจะผลักให้ตัวพายุเนี่ยเข้ามาทางตอนกลางมากขึ้นก็คือตัวเอสถ้าไม่มีอะไรเลยครับถ้าไม่มีอะไรเลยก็คือมันจะรีเกิบคือโค้งกลับไปครับโค้งกลับทางจีนด้านตะวันออกครับอ๋อครับมันก็จะมาเข้าทางเวียดนามจุดเดิมๆเลยใช่ไหมครับจุดเดิมๆครับสกลนครนครพนมเนี่ยนะนี่ก็มาสลายตัวอยู่แถวฝั่งก็มีอาจจะขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะว่าเจอภูเขาแถวเวียดนามเขาก็อ่อนกำลังลงไปเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลอะไรเอาเป็นว่าแต่ถ้าเกิดจะเกิดพายุลูกใหญ่ๆจริงๆก็ยังไม่ถึงเวลาของเขายังครับยังน่าจะเป็นประมาณสิงหาครับสิงหาอันนั้นอาจจะเข้าทางใต้แล้วนะฮะตอนสิงหานี่ก็ยังครับอ๋อยังอีกทางใต้นี่จะเป็นประมาณสักเดือนพฤศจิกาอ๋อครับครับครับพฤศจิกาหรือปลายตุลาครับประมาณนะครับแต่ว่าบ้านเราช่วงนี้อาจจะมีลมแรงได้ใช่ไหมคุณสมควรลมแรงที่ปกติเลยเพราะว่าเป็นมรสุมนะครับครับมีมรสุมมีกำลังแรงก็จะทำให้ลมเวลาเกิดขึ้นช่วงนี้ก็บางทีช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ครับก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงได้ครับส่วนกรุงเทพอะครับภาคกลางกรุงเทพดีไม่ตอนนี้ก็ชื้นดีตอนนี้มีฝนอยู่นี่ฮะมีความชื้นอยู่แต่ฝนมันก็จะมีตามฤดูกาลนะครับช่วงบ่ายค่ำอ๋อมีตกบ้างครับมีตกบ้างฮะอย่างตอนนี้แปดนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นครับเอาเป็นว่าล้างรถได้นะฮะได้สักวันสองวันล้างรถได้วันสองวัน5-6-7แล้วแต่แปดที่ก็จะเดี๋ยวกลับต้องระวังนิดนึงอันนั้นดูดฝุ่นอย่างเดียวพอได้ครับมีอะไรจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมฮะคุณสมควรฮะเชิญครับก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะครับช่วงนี้บางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยากจะลิ้นอยู่เลยครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องหาที่กักเก็บน้ำนะครับไว้ใช้เนาะอย่างอุปโภคบริโภคได้แต่ช่วงนี้ฝนมันอาจจะไม่สม่ำเสมอแต่ให้อีกทีนึงก็อาจจะประมาณสักกลางกรกฎาคมนะครับต้นต้นไปฝนจะเริ่มสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องครับอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมนะครับช่วงนี้นะครับหน้าฝนเนาะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า MDES นะครับคุณผู้ฟังครับผมเปิดดูเรดาร์โดยท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเรดาร์ฝนกทมและปริมณฑลก็ได้นะครับท่านจะเห็นว่ามันมีกลุ่มเมฆความเข้มของสีเนี่ยมีทั้งสีเขียวอ่อนสีเหลืองแล้วก็ถึงขั้นสีแดงถ้าแปลแบบถอดรหัสก็หมายความว่ามีบางจุดที่มีฝนตกอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นจุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครก็จะประมาณจังหวัดนครนายกทางปลายเขาใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะอันนั้นจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่แถบจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกำลังมีฝนอยู่ตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆเริ่มมีฝนจะทางกลุ่มภาคตะวันตกเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าจะหนักขนาดไหนอะไรต้องติดตามกันเอาเป็นว่านี่แหละครับช่วงนี้ถึงแม้ว่า
ร่มมรสุมจะผ่านไปแล้วเนี่ยแต่เรายังต้องเจอกับฝนตกอย่างต่อเนื่องต่อไปก็แล้วกันนะครับในช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าเรียงวันนี้เรื่องของการเดินหน้าเพื่อพัฒนาระเบียงสุขภาพภาคตะวันออกนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ทะเรศกลัดสนายรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่ซึ่งเป็นทั้งสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งคือสลากออมสินดิจิตอล2ปีเนี่ยนะครับมีการเพิ่มรางวัลพิเศษเข้าไปรางวัลละ1ล้านบาทถามว่ามีทั้งหมดกี่รางวัล นะครับมีจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ